อ๋อโอ้ลืมไปว่าเราไม่มีน้ำนี่ว่ะกินน้ำก่อนครับเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยแตกเอ้าานะครับก็กราบสวัสดีน้องชาวโค้ดทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่วุฒินะครับแล้วก็เกม My Survivor นะครับเนาะวันนี้มาอารมณ์ดีกันนิดนึงครับตะกี้ดูอะไรที่มันน่ารักมานะครับแล้วก็กวนๆฮามานะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรฮะวันจันทร์ใช่ไหมนะครับก็เป็นวันจันทร์แล้วพี่ก็อัดคลิปสดเลยเดี๋ยวลงให้ประมาณทุ่มเศษนะครับก็คงจะไม่เป๊ะมากนะแต่ก็ไม่น่าจะหลุดทุ่มหนึ่งนะครับเนาะนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดกระทืบไลค์ทำอะไรก็ได้นะครับให้ไลค์มันขึ้น200นะครับนะ200ไลค์เมื่อไหร่พี่จะอัพคลิปลงให้ต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับเนาะนะครับแล้วก็แบบโหขอกันเข้ามาแล้วรัวนะครับแต่ว่าขอกันเข้ามาแล้วเนี่ยดูแล้วนะครับกดไลค์พี่ด้วยนะครับ 2,000 วิวกับ200ซับสไครบ์เอ้ย 2,000 วิวกับ200ไลค์เนี่ยนะคือโอ้โห10เท่าเลยนะครับนะต่างกันเยอะนะครับโอเคป่ะเข้าเกมนะครับเอาแล้วครับผมตัวนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะครับเนาะเราก็เข้ามากับเจ้าหัวเหลี่ยมแล้วก็น้องเป็ดน้อยตัวนี้นะครับที่เดินตามเราอยู่นะครับเนาะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาขยายบ้านกันนะครับให้มันใหญ่โตขึ้นนะครับเนาะด้วยการทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดไม้นะครับเพราะว่าทำบ้านไม้ก็ต้องตัดไม้ใช่ไหมนะครับเราจะต้องมีไม้ที่มโหฐานมากครับเนาะแล้วก็ในช่วงของวันที่10เนี่ยเราจะยังไม่กลับบ้านนะครับเพราะว่าเราจะต้องฟาร์มหาของใช่ไหมนะครับแล้วก็ถึงบ้านจะอยู่ใกล้ๆก็คงไม่กลับอ่ะโอเคครับจะกินสโตนนะครับเนาะนะครับยังไงสำหรับใครที่จะดูสตรีมนะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe ในส่วนของช่อง Code Family นะครับเนาะก็มีสตรีมบ่อยๆนะครับสตรีมทุกวันเลยอย่าใช้คำว่าบ่อยๆดีกว่าครับสตรีมทุกวันนะครับเนาะเวลา 11:00 นนะครับแล้วก็ประมาณ 2:00 นโดยประมาณนะครับอาจจะมีชาบ้างเลดบ้างนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับเนาะโอเคครับการที่จะขยายบ้านต้นไม้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของต้นไม้ในการปลูกเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพี่มีน้อยนะครับมีแค่3ต้นเองฉะนั้นเราก็โอ้ใช้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการรักษาเราก็ต้องการนะครับเราไม่มีเบนเน็ตนะครับไม่มีเบนเน็ตเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นต้นไม้ทรงปกตินะครับต้นไม้ที่เป็นต้นเบอร์รี่เราไม่เอานะครับแต่ก็เอามากินได้ครับเอามากินได้แล้วก็ใกล้มืดแล้วนะครับอุ้ยตรงนี้มีหมานะครับแล้วก็มีในส่วนของอะไรเนี่ยนะครับทองโอเคครับโอเคโอ้โหนึกว่าจะตีไม่โดนนะจุกอยู่ครับคือตั้งแต่อาทิตย์ไปพี่ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นเลยฉะนั้นไม่ต้องแปลกครับที่พี่เล่นแปลกๆนะครับโอเคตรงนี้หลายๆอย่างแล้วก็ใกล้พังนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปิกแอคนะครับขวานเอ้ยนะครับก็ใกล้พังละนะครับคลิปนี้นะครับน้องๆจะเห็นเทคนิคการทำบ้านที่พี่วุฒิใช้ประจำนะครับในการเล่นเกมนี้เนี่ยพี่รับรองเลยว่าทำตามเนี่ยอยู่ได้เป็น100วันแน่นอนครับหรืออาจจะอยู่ได้นานกว่านี้ถ้าเราไม่ขี้เกียจเล่นนะครับคือมันด้วยความที่ว่ามันสบายเกินไง ตรงนี้มีเหล็กครับเก็บเหล็กไปนิดนึงเก็บเหล็กเก็บในส่วนของถ่านไปด้วยนะครับเพราะว่าเห็นน้องๆบอกว่าเอ้ยพี่วุฒิเวลาที่เราจะลงถ้ำเนี่ยนะครับเราจะต้องมีถ่านเยอะใช่ไหมนะครับมีฐานมีไม้เยอะๆอะไรเงี้ยพี่ก็จะพยายามฟาร์มไปแล้วกันนะครับเนาะตรงนี้เรามีในส่วนของนี่น้อยมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเล็กไดมอนด์นะครับไดมอนด์น้อยจังโอเคครับไดมอนด์มีน้อยมากมี5เม็ดครับผมนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีแร่เงินก็ยังน้อยอยู่ครับแล้วก็แร่เหล็กเรามีเกี่ยละนะครับแร่เหล็กมี37ครับนะตรงนี้ทิ้งไปสิพี่เดี๋ยวเราทำไอ้นี่ไว้นิดนึงครับกองไฟติดตัวไว้นิดนึงเดี๋ยวมันจะมืดนี่ไงพูดถึงก็มืดเลยครับวันที่10เนี่ยนะครับมอนสเตอร์แทงค์จะออกมาแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยเราเจอถ้ำแล้วครับเราเจอถ้ำแล้วจ้าโอเคครับเจอถ้ำแล้วนะตรงเนี้ยเราจะเดินวนครับเดินวนไปเก็บในส่วนของโคครับตรงเนี้ยคือเราจะจุกไปจนกว่าจะเช้าครับจุกไปเรื่อยๆเลยครับแล้วพอเช้าเนี่ยเราก็จะ
ไปฟาร์มต่อนะครับฟาร์มต่อไปนะแล้วเดี๋ยวอีกสักวันนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับบ้านกันนะครับเฮ้ยหลบได้จุกได้โถพี่อะไรกับผมเนี่ยขั้นเทพแล้วนะครับเล่นแบบนี้เนี่ยต้องไปแข่งแล้วครับระดับโลกนะระดับโลกอะไรไม่รู้อะโอเคครับตัวนี้ก็สว่างขึ้นมาเรื่อยๆครับในส่วนของแมปเนาะหิวน้ำแล้วครับแย่แล้วนะครับอาจจะต้องกลับบ้านก่อนกำหนดนะเนี่ยปักไฟไว้ครับปักไฟไว้แมปจะได้สว่างนะเราจะได้ฟาร์มง่ายขึ้นโอ้โหตรงนี้มีแมงมุมด้วยนะนี่อ๋อเป็นไงสว่างยังนะครับสว่างแล้วแล้วอย่าเดินทิ้งห่างซอมบี้มากเอ้ยเดี๋ยวเดินติดอู้ยเกือบไปแล้วแล้วอย่าเดินทิ้งห่างซอมบี้มากนะครับถ้าทิ้งห่างซอมบี้ไปเยอะๆเนี่ยนะครับจะทำให้ซอมบี้เนี่ยมันสปอนใหม่นะครับทำให้มันไปเกิดข้างหน้าเราได้อาจจะตัวแตกนะนี่เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคสำคัญเลยอยากให้น้องๆจดจำไว้ด้วยนะตรงนี้นะแล้วก็ถ้าซอมบี้อยู่ใกล้เราเกินไปเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไวนะครับตรงนี้ระวังกันนิดนึงไม่แต่ว่าพี่แอ๊กพี่จะพังแล้ววะตรงนี้โอเคเช้าแล้วนะครับต้องกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านแล้วเขาน่าจะทำแบบสมุดทำแผนที่มาบ้างนะนะครับรู้สึกเดินมันไม่ค่อยมีหลักแหล่งเลยอะเอาเลสโตนครับต้องเก็บด้วยนะแล้วมีเยลโล่แล้วครับโอ้โหอย่าพังนะเพื่อนอย่าพังโอเคเกือบพังครับตรงนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องรีบไปซ่อมเลยอะเนี่ยดึงบ้านแล้วนะดิอยู่ไม่ไกลมากครับอยู่ไม่ไกลจากในส่วนของอันนี้มากเท่าไหร่ตรงนี้เราขายได้ไหมขายอะไรไปได้บ้างเนี่ยขายซิลเวอร์แล้วกันครับโอเคแล้วก็ซื้อไดมอนด์4 5 6 7โอเคครับซื้อไดมอนด์มาซ่อมไงมาซ่อมไอ้เจ้าเนี่ยนะครับซ่อมขวานโอเคครับเรียบร้อยก็ซ่อมกันไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้โอเคนะครับได้เริ่มได้ของมานู่นนี่นั่นแล้วครับตรงนี้เราได้ต้นไม้มาน้อยมากครับทำให้เรายังขยับขยายบ้านไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้ต้นไม้เยอะกว่านี้ครับนี่ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มแถวต้นไม้มาสักแถวหนึ่งไหมเนี่ยนะครับต้องเพิ่มแถวหนึ่งเนาะนะครับโอเคแบบนี้นะครับโอ้ลืมไปว่าเราไม่มีน้ำนี่ว่ะกินน้ำก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยแตกเอาน้ำโอ้ยแตกนะนี่อ่ะโอเคครับหลังจากที่แตกไปด้วยความงงครับด้วยความงงของตัวเราเองนี่แหละนะลืมไปครับลืมดูหลอดน้ำโถถังกระมังไห่ครับลืมดูว่าไม่มีน้ำไงทีนี้ร้องกันยาวเลยครับทีนี้ร้องยาวเลยแตกไปเพราะความสะเพร่าเดี๋ยวนี้อะไรวะนะครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยนะครับขอโทษจริงๆนะพี่ลืมดูตรงนี้ก็แตกไปเลยอ่ะเสียการเกิดไปทีนึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวเอาน้ำมาปั๊มไว้ในบ้านก่อนโอ้แย่ว่ะแย่มากครับลืมตะกี้เล่นเพลินครับตะกี้เล่นเพลินเลยโอเคเอาน้ำติดตัวไปด้วยแล้วกันครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจัดของนิดนึงโอ้โหเพลินนะเพลินเลยอ่ะโอ้ยนั่นนี่เพลินนะเพลินแย่แล้วเอ้าตีทำไมล่ะพี่ผมให้เอาขี้ออกมาโอ้โหปลูกต้นไม้โอ้โหร่วงหมดแล้วครับนี่โอเคนี่เอาขี้ใส่ไปรกนะครับโอเคเนี่ยเราต้องตัดไม้ครับคลิปนี้ต้องตัดไม้ดิตัดไม้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำบ้านนะครับนี่วันที่11แล้วบ้านช่องยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยนี้โอเคครับมีของอยู่ตรงนี้แย่จริงโอเคตัดไม้ก่อนครับหวังว่าจะดวงดีได้ต้นไม้เยอะๆแล้วกันเนาะนะครับโอเคตัดต้นไม้โอ้โหแตกไปงงๆครับแตกไปงงๆเลยแตกเลยเดี๋ยวนี้นะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตีหมูดิพี่โอเคครับได้ซิลเวอร์ได้ในส่วนของเจ้าถ่านมาด้วยนี่มืดแล้วครับจะมืดแล้ว
คือเราขายซิลเวอร์ไปไงก็เลยต้องมาตีกับซิลเวอร์ด้วยครับมาแล้วครับมอนเตอร์มาแล้วมันมาแล้วโอ้โหแล้วทานเถินไม่มีเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้ตรงนี้ต้องจุกไปด้วยตัดต้นไม้ไปด้วยครับเป็นไงไม่ได้เลยเลยโอ้ได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้โอเคครับจุกตึงโอ้จ้าหลบได้ครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยยิ่งกว่าเดอะแมทริกนะให้ตายเถอะแล้วเดินติดทำไมล่ะเนี่ยต้นไม้ใหญ่ต้องการสัก20-30อันน่ะเอามาเถอะนะครับนี่โอ้ยจ้าหลบได้ครับโอ้ยจ้าหลบไปครับผมอ่ะนะหลบไปตรงนี้ชิวๆไปครับก็มีต้นไม้ก็ตัดต้นไม้ไปนะว้ารถรถแรงครับรถแรงตัวนี้อย่าวิ่งทิ้งเขามากนะเหมือนที่พี่บอกไปครับถ้าเราทิ้งเขาเนี่ยเขาจะกลับมากระซวกไส้เราแบบอยู่ข้างหน้าเลยนะต้นไม้ใหญ่ไปเนี่ยโอเคต้นใหญ่ครับตรงนี้พี่ไม่ค่อยอยากจะออกจากโซนที่มันมีกองไฟเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันตบครับบางทีเราไม่เห็นมอนเตอร์ไงแล้วมอนเตอร์มันอยู่ข้างหน้านี่มันตบตบทีหัวทิ่มเลยอ่ะนี่โอเคต้นเล็กอ่ะเนี่ยโถไปตีต้นเล็กก็ได้ไปตีต้นเล็กซะได้นะครับก็ได้ที่ไหนเรานี่ไงต้นใหญ่นะครับโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโดนตีเวนเกือบแตกไอเวนตกใจเลยโอ้อะไรวะเนี่ยคลิปนี้มาเมาๆครับโอเคไปกลับบ้านกับช่องบ้างโอ้เละเทะครับโดนตบอะไรวะเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นวันที่12แล้วโอ้บ้านช่องยังไม่เสร็จเลยเนี่ยได้ต้นไม้น้อยจังนี่นี่นะครับคือจริงๆแล้วเปล่าช่วงก่อนนั้นนี้เราไม่ได้ตัดต้นไม้ไงนะครับมันเลยได้น้อยครับตรงนี้ระวังแมงมุมนิดนึงเพราะว่าเราโดนตบอีกทีเดียวนี่หลับครับโอเคครับเจอกินสโตนครับเก็บกินสโตนไปด้วยกินน้ำกินอาหารก่อนครับตรงนี้ไหนว่าอาหารโอเคครับกินอาหารเข้าไปด้วยรีเลือดนะโอเคนะครับตรงนี้ประมาทครับเล่นจนประมาทไงเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้กลับบ้านแล้วอ๋อโอเคครับนี่จะถึงบ้านแล้วถึงบ้านทันทีเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยพี่จะเอาไอ้นี่ไงพี่จะเอาในส่วนของพวกกำแพงเนี่ยใส่นะรีเลียดดิพี่โอเคขี้ก่อนครับโอเคได้ต้นไม้มาแล้วทีนี้เราจะเอาต้นไม้มาล้อมหน้าบ้านกันบ้างครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มอนเตอร์เข้ามาทางเดียวเนาะบ้านเรานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับน้องๆสามารถเอาไปทำตามได้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะเข้ามาทางเดียวเนาะเฮ้ยเดี๋ยวหมูทองโอเคครับไม่ได้ดิตรงนี้ไม่ได้ครับต้องทุบออกก่อนมันต้องยื่นออกมาอีกแถวนึงนะครับต้องยื่นออกมาอีกแถวนึงเป็นตรงนี้ครับนี่ครับตกใจเป็ดตัวเองตลอดเลยนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่เลยใส่ต้นไม้เข้าไปแบบนี้เลยครับเนาะจะทำเป็นเหมือนรูปตัวแอลอ่ะไม่ใช่ดิแบบนี้ครับแล้วก็เว้นอีกช่องหนึ่งปะคือเราจะให้ตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันต่อออกมาครับไอ้เจ้าไก่ตัวนี้นี่มันหลบไปได้ไหมเนี่ยนะครับนี่นะครับเว้นทางเข้าให้เขาช่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามารัวๆเลยนะจะบอกให้แบบนี้เลยครับเนี่ยเป็นไงโอ้นี่ครับเอาขี้ใส่มันนี่โตแล้วครับโอเคตรงนี้กินน้ำด้วยไปเอาน้ำมาก่อน
เคครับกินน้ำกินอาหารเข้าไปเพื่อเราจะได้รีเลือดเนาะนะครับแล้วก็ขี้ไปด้วยตรงนี้ไม้เรามีเยอะครับไม้เรามีเยอะมากเอาไม้99นี้เก็บไว้ก่อนครับแล้วก็โอเคนี่มืดแล้วครับมืดแล้วเดี๋ยววิ่งออกจากบ้านแล้วกันตรงนี้เรายังสู้ไม่ไหวครับเพราะว่าป้อมเราน้อยเนาะพี่ว่าจะมาสร้างบ้านไงทำแผนบ้านครับแต่ยังไม่ได้สร้างป้อมเพิ่มโอเคตรงนี้เจอถ่านนะผมเก็บโคไปด้วยครับเป็นโคธรรมชาตินะนะครับไม่ใช่โคกินหญ้านะเป็นชาโคนะเป็นถ่านชาโคโอเคตรงนี้โอเคในต้นไม้ครับโอ้พี่มืดเกินไปปะเนี่ยโถพี่มืดเกินแล้วพี่มืดเกินไปแล้วมองไม่เห็นไฟอยู่ไหนหมดเนี่ยนะนี้โอ้ยโยวันที่12แล้วทำไมมืดขนาดนี้เออเจอแล้วเจอแล้วโอเคมาแล้วครับมอนเตอร์ก็มาแล้วตรงนี้มันมืดเกินนะมืดจนรู้สึกมันหวาดเสียวมากนี่นี่นี่ครับผมโอเคตัดต้นไม้ไปด้วยครับนี่นี่นี่โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะครับนี่ครับใส่ไฟเข้าไปด้วยโชเดครับแม่สวยงามครับผมมาหลบได้หลบได้ชิวๆครับตรงนี้ชิวๆนะถ้าไม่ประมาทถ้าอยู่ในเซฟโซนเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพี่มองเห็นไงว้าหลบได้ครับยิ่งกว่ารถอ่ะยิ่งกว่าเดอะแฟลตครับตรงนี้กลางคืนแล้วก็ฟาร์มครับกลางวันก็ฟาร์มได้โอ้โหสบายสบายนี่ครับคือถ้ำนะตรงนี้มีถ้ำครับตรงนี้เราเจอถ้ำแล้วว้าหลบได้พี่ไม่ต้องตามผมล็อกตามผมไม่ทันหรอกครับที่เรากังวลก็คือไอ้เจ้าตัวนี่นะเจ้าตัวผู้หญิงอ่ะเจ้าตัวผู้หญิงที่มันยิงได้นั่นแหละนะครับตัวที่มันน่าจะเป็นปัญหากับเราพวกไอ้มันตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะทำปัญหาอะไรกับพี่ได้หรอกนะครับกระดูกก็เอาครับเอาหมดครับอะไรก็ตามที่เก็บได้เก็บหมดนี่นี่โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วจู่ๆหลบไปครับผมตรงนี้ชิวๆไงร้องไห้กันดิตีไม่ได้ร้องไห้ไปดินะครับนี่ก็เป็นคืนที่12แล้วเนาะหลังจากมอนตีไม่แตกครับแต่ว่าหิวน้ำแตกนะเหมือนเล่น PUBG เลย PUBG พี่โดนวงบีบโอเคครับแม่นี่ก็เป็นวันที่12แล้วนะครับแล้วบ้านเราก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาที่ต้นไม้มันโตแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับพี่จะได้ลงคลิปให้ไวๆนะครับนะดูแล้วกดไลค์พี่ด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะนะครับแล้วใครที่อยากจะดูในส่วนของสตรีมนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามในส่วนของช่องสตรีมพี่วุฒินะครับวันนี้พี่วุฒิกับเกม My Survivor ต้องขอตัวลากันแล้วครับผมบ๊ายบายนะครับ